สังฆนามาถึงวันประชุม2500รูปเพื่อทำสังฆนามาที่ข้างสัตตบาลข้างบุคคลในภาระกรุงราชคฤห์ท่านพระมหากัสสปะได้ประกาศให้ภิกษุสงฆ์ทราบโดยยติธรรมวาจาขออนุญาตเป็นผู้ถามพระวินัยกับท่านพระอุบาลีส่วนพระอุบาลีก็ประกาศให้สงฆ์ทราบโดยยติกรรมวาจาขออนุญาตเป็นผู้ตอบพระวินัยแล้วถามตอบพระวินัยในลำดับต่อไปเช่นพระมหากัสสปะถามว่าท่านอุบาลีปฐมปราชิกสิกขาบทปราชิกข้อที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติที่ไหนพระอุบาลีตอบว่าในเมืองเวสาลีถามทรงรับที่เราได้ตั้งความปรารถนาสร้างเจดีย์หลังนี้นี่เรียกว่าอานิสงส์ที่จะได้รับของทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างพระเจดีย์หลังนี้ขณะนี้ก็ใกล้เวลาแล้วใกล้เวลาญาติโยมก็ให้เตรียมกันสักครู่ก็จะได้ราชนานิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ออกรับบิณฑบาตเจ้าหน้าที่ของเราที่กรรมการหรือว่าลูกศิษย์เตรียมภาชนะที่จะทายบาตรให้ครูบาอาจารย์ด้วยนี่ค่ะคือแล้วขณะนี้ก็ได้เวลาที่พระคุณเจ้าจะออกรับบิณฑบาตแล้วนะครับก็ขอให้พี่น้องญาติธรรมของเราได้เตรียมตัวนะครับเพื่อรอรับการใส่บาตรต่อไปนะครับสำหรับการออกรับบิณฑบาตของพระคุณเจ้านั้นก็จะเดินเป็นสองแถวนะครับแถวหนึ่งทางขวามืออีกแถวหนึ่งพระคุณเจ้าจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับอันนี้ก็โดยเริ่มจากหน้าเจดีย์นะครับไปทางทิศตะวันตกนะครับอันนี้พระคุณเจ้าจะออกรับสองแถวนะครับเป็นสองแถวนะครับก็สวมใส่นะครับอันนี้ก็เรียนให้แต่พี่น้องอยากจะทำพวกเราได้รับทราบนะครับแต่ไม่งั้นเรายินมาโลกหลาดภูมิมันแล้วมาจนยังแต่คนยังขี่หินก็ขี่ได้ยังบุบบับลูกที่มาจับหลังก็ได้หรอกเอาเลยครับยังม้วนไปรออยู่ไม่ไหวแล้วถึงเวลาขอปู่
รู้หลวงพ่อนั่งหลังคนนึงเด้อนั่งหลังจับอยู่คนนึงนักการสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้เตรียมเอาไว้นะครับขอให้เตรียมกะละมังนะครับสำหรับทายบาทจากเจ้าคุณเจ้านะครับหลังจากที่บาทท่านเต็มแล้วนะครับก็ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ได้เตรียมจะได้ทายบาทจากเจ้าคุณเจ้านะครับในระหว่างที่พระคุณเจ้าออกรับบิณฑบาตทีนี้ก็ขอถือโอกาสประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัตินะครับหลังจากที่พระคุณเจ้าออกรับบิณฑบาตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเรียนเชิญประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ทำพิธีไหว้พระรับศีลนะครับหลังจากที่ไหว้พระรับศีลเสร็จเรียบร้อยแล้วพระคุณเจ้าก็จะพากล่าวนำถวายเจดีย์นะครับวัชิระวิโรจนะรัตนเจดีย์นะครับหลังจากที่พระคุณเจ้ากล่าวนำถวายเจดีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะเป็นการถวายภัตตาหารแด่พระคุณเจ้าเป็นลำดับสุดท้ายนะครับนี่ก็เรียนให้กับพี่น้องญาติธรรมของเราได้รับทราบนะครับผมอีจากเต็นท์ไปนั่งใส่บาตรนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ท่านได้นำเก้าอี้มาวางไว้เป็นแถวเป็นแนวตามเต็นท์เหมือนเดิมด้วยนะครับอันนี้ก็ขอความร่วมมือนะครับNope.
สำหรับโรงทานนะครับที่มีความประสงค์ที่จะถวายพัฒนาหารหรือเครื่องดื่มแต่พระคุณเจ้าก็ขอให้เตรียมไว้นะครับหลังจากที่พระคุณเจ้าบอกรับคุณพระบาทเสร็จเรียบร้อยแล้วพัฒนาหารก็ดีเครื่องดื่มก็ดีที่มีทางโรงทานครับ
ะขึ้นๆเลยโอ้ยพวกไปทานทางอื่นเหรอเล็กใส่ทันนี่ตลกจอดเลยจอดเลี้ยงเขาก็ได้ป่ะทีนี้ได้ครับผมเต็มทีเลยน้องนิวผมเบิดเลยครับเมียนเบิดเลยเมียนครับผมตราวงนะครับซึ่งเป็นประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญครับจากนี้ไปก็จะได้ทำพิธีไหว้พระรับสิ่งนะครับพระYeah.
ติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมัจยังอันเตติสรณเณนะสหะปัญจศีลานิยาจามะภูติยัมติมัจยังอันเตติสรณเณนะสหะปัญจศีลานิยาจามะอัตติยัมติมัจยังอันเตติสรณเณนะสหะปัญจศีลานิยาจามะอานาทิปาตาเวระมะนี
ังสมาธิยามิกาเมสุมิทาจาราเลรัพหิสิทาปะคังสมาธิยามิมุทาวานกาเวรัพหิสิทาปะคังสมาธิยามิมุทาวาทาเลรัพหิสิทาปะคังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌะปะมานัตถานาต่อไปให้โยมถวายอาหารให้ถึงอาหาร
ั้งนโม3จบพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตมัตตกะภัตตานิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะโคโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตตกะภัตตานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวามาตาปิตุอาทีนันจายาติมิตานันจาอาจาริยานันจาเวรีนันจาเปตานันจาภุมมานันจาเทวานันจาทิติกะเถระสะการะกะตานังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัตตกะภัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงโปรดรับมัตตกะภัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่บุพการีทั้งหลายมีบิดามารดาปู่ย่าตายายเป็นต้นแก่ญาติและมิตรทั้งหลายแก่คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลายแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายแก่เปรตทั้งหลายแก่พระภูมิเจ้าที่ทั้งหลายแก่เทวดาทั้งหลายแก่สัพพสัตว์ทั้งหลายและขอน้อมอุทิศถวายกุศลนี้เพื่อเป็นเถระบูชาแด่หลวงปู่ฮ้อทิติโกที่ละสังขารจากโลกนี้ไปแล้วตลอดกาลละนานเทอญเป็นอ
ุญที่ท่านเราได้มาทำกันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีเราเป็นชาวพุทธเราช่วยเหลือกันรู้ข้อกันเพราะว่ามีความเมตตาถ้าหากเราอยู่กันในสังคมไม่มีการมีข้อสงข้อซึ่งกันและกันก็อยู่ลำบากไม่ต้องหาชุมชนมากหรอกแค่ในครอบครัวเราบ้านเราสามีเราลูกเราถ้าไม่มีการมีข้อสงข้อกันแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ได้การกล่าวทานทุกครั้งทุกเวลาต้องการมีการรักษาศีลหรือการรักษาที่จริงแล้วสิ่งนั้นไม่ต้องรับก็ได้เพราะมีความเจตนาในใจสิ่งที่การละเว้นการกระทำอยู่บ้านเราสามีเราภรรยาเราลูกเราถ้าหากเราไม่มีสิ่งอยู่ด้วยกันไม่ได้ปัญหาที่บ้านก็เกิดขึ้นทะเลาะวิวาทเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็แต่ว่าสามัคคีนั่นก็การรักษาสิ่งที่การสังวรสำรวมมีเจตนาอันสิ่งนั้นคือตัวเราในหลวงปู่พ่อท่านก็เคยพูดหลวงปู่ลุยท่านก็เคยพูดหลวงปู่อ่อนท่านก็เคยพูดขอสิ่งบ่อยๆที่มีสิ่งมันมีทุกคนแล้วถ้าหากเขาไม่มีสิ่งห้ามเขาไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เขาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่สูงสุดเป็นผู้เลิศในเรื่องมนุษย์เรียกว่าคนคนก็ต้องรู้จักรับผิดชอบตัวเองปฏิบัติตัวเองให้มันดีขึ้นให้มันเจริญขึ้นสัตว์มันไม่รู้จุดดีจากสู้มันพัฒนาตัวเองไม่เป็นคนเราในมีสติปัญญาดีกว่าสัตว์ดีกว่าสัตว์ทั้งหลายปัญญาดีปัญญาเลิศรู้จักทางดีทางเสื่อมนั้นเราการปฏิบัติตรงอย่าไปโทษคนอื่นโทษตัวเองว่าเราดีหรือยังเราชั่วหรือยังมองตรงนี้แล้วปฏิบัติคนเจริญมันอยู่กับเราคนเสื่อมอยู่กับเราคนมั่งคั่งอยู่กับเรามีศีลมีทานอยู่กับเราฉะนั้นว่าการปฏิบัติคือให้เราปฏิบัติตัวเองให้มันดีอย่าไปมองคนอื่นเอาว่าดีว่าชั่วให้มองตัวเองว่าดีว่าชั่วนี่แหละชาวพุทธพุทธศาสนาพุทธองค์สอนลงตรงนี้สอนลงที่หัวใจของเราสอนที่ตัวของเราให้พัฒนาตัวของเราให้มันดีอย่าไปโทษสังคมสังคมเป็นคำตั้งขึ้นแค่นั้นเองสังคมหัวใจของเราสังคมของการปฏิบัติตัวเราเนี่ยให้มันถูกต้องรักษาตัวปฏิบัติตัวรู้จักทำอาหารกินเลี้ยงชีพไปเองปฏิบัติตัวเองให้มีความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นอย่าไปมองคนอื่นเป็นอย่างนั้นอย่าไปมองคนอื่นเป็นอย่างนี้นั่นมันคนเราคนอื่นเราดีหรือยังเราเจริญหรือยังอันนี้แหละถูกต้องความดีความชั่วมันไม่มีขาเดินมาหาเราหรอกเราต้องเดินไปหาใหม่เรายาฟ้าปิ้งเหมือนกันมันไม่มาหาเราเราต้องไปเดินเอาไปหามันอย่าไปโทษมันโทษเรานี่แหละชั่วกับเราดีกับเราการปฏิบัติพุทธศาสนามันสอนลงตรงนี้สอนที่เราเนี่ยเราเป็นคนเราจะปฏิบัติคนให้มันดีให้เป็นมนุษย์ให้เป็นเทวดาอย่าปัดปฏิบัติตัวเองให้ลงต่ำเหมือนกับสัตว์เหมือนกับเป็ดใจก็ให้เป็นใจคนให้ใจมีเมตตาใจก็ให้เป็นใจคุ้มใจกุศลให้เป็นใจสามัคคีให้มีใจปองดองตัวเองและครอบครัวเองให้มันเจริญนั่นแหละการปฏิบัติของหลักศาสนาธรรมหรือคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าท่านสอนแล้วก็จะวางเฉยความรู้ความฉลาดเป็นแต่ว่าเป็นแนวเท่านั้นเป็นทางให้เรารู้จักสิ่งดีสิ่งไม่ดีเท่านั้นที่จริงแล้วตัวดีของเราตัวชั่วของเราเนี่ยจะไปโทษอย่างหนึ่งให้โทษตัวเองจะไปโทษคนนู้นโทษคนนี้ไม่ได้ให้โทษตัวเองอันนั้นเรามาทำบุญวันนี้มีเจตนามาทำบุญหัวใจเราเป็นบุญแต่ใจเราไม่เป็นบุญเอามาไม่ได้แต่ใจเราเป็นบาปมาได้มันตั้งใจมันก็เป็นบาปเรื่องการกระทำความคิดมันแตกต่างกันผู้ที่มาร่วมสมาธิทำแต่นี้ต่อไปทำตั้งใจนับอ่อนทำใจให้ปกติทำใจให้งดเต้นและกับอุทิศส่วนกุศลยะถาวะริวะหาปุราปริภูเรนติสังรังเอวะเมวะโตทินังเปตานังอุปปัตติ
ิชิอังปะทิอังตุมหังทิพะเมวะสมิสตุสเบภูเรนตุสังคปายันโดกนาระโสยะถามณิโชติระโสยะถานิเชิญนะครับเจ้าหน้าที่ตลอดทั้งคนหลุดนะครับจะมาช่วยกันลำเลียงอาหารเพื่อถวายเจ้าคุณเจ้านะครับเนื่องจากมีอาหารจำนวนมากนะครับนี่ไว้
อีกส่วนหนึ่งนะครับญาติโยมของเราหรือเจ้าหน้าที่ของเรานะครับอันนี้ก็